ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิพี่ขุนแนะนำหน่อยสิมันคืออะไรมันคือมะระผัดไข่หมูนุ่มเป็นก้อนใส่พริกเอาง่ายๆคือมะระผัดไข่นะครับมะระผัดไข่หมูนุ่มเป็นก้อนใส่พริกใช่พี่ขุนชิมด้วยสิอาจารย์กินก่อนเลยฮะอาจารย์ไม่ต้องของรายการนี่ครับแสดงว่าตัวเองไม่กล้ากินของตัวเองใช่ไหมไม่กล้ากินไม่ใช่กินก็ได้ครับอาจารย์นะอาจารย์ต้องพูดความจริงนะฮะวิหกเลยมือไม้สั่นเขินผมอ่ะไม่หรอกแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นนะใครเอามะระดิบๆอย่างเงี้ยมาผัดเขาก็ต้องเป็นมะระที่ต้องขยำเกลือเอาความขมมันไปก่อนฉันเห็นพี่ขุนอ่ะหยิบมะระที่ไม่ขยำเกลือเกิดมาก็ไม่เคยกินเนี่ยจะกินลงปากมันจะต้องขมเป็นบ้าไปเลยฉันรู้นะเอากินสิแล้วก็หมูอ่ะบอกว่าอะไรนะฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเอาหมูบ้าช่อมาผัดมะระปั้นเป็นลูกกลมอยู่กับหมูเด้งแบบนี้อาจารย์ทำไมอาจารย์พูดเบาพูดพูดนี่ฉันกระซิบฉันกระซิบนะอาจารย์ไม่ได้ด่าแรงแต่ผมเจ็บอ่ะทำไมอ่ะผมเป็นยังไงล่ะก็อร่อยนะกัดฟันป่ะอาจารย์เห็นแอคติ้งอย่าเวอร์นะอย่าเวอร์นะแหมอร่อยดีนะอร่อยจะบอกให้ฟังนะฮะคนที่เขากินมะระผัดไข่จริงๆอ่ะเขาก็ต้องกินมะระสดแบบนี้ถ้าผัดนานๆแล้วผัดได้ที่อ่ะมันจะลดความขมด้วยตัวมันเองแต่คนสมัยใหม่ก็กลัวขมก็ไปขยำเกลือมะระจะเละแต่ไม่ขมแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าจะกินมะระมันต้องขมนิดๆเพราะฉะนั้นจานนี้ของขุนชานนท์กินได้โอเคป่ะมันต้องกินได้เหรอนะแฟนคลับอย่าว่าฉันนะถูกขู่ค่ะก็มีไลฟ์สดอยู่ด้านข้างค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะยิ่งสอดจะทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีนซาวน้ำกับปลาไข่กรอบให้ขุนกินโอเคป่ะมันกรอบมากไหมจ๊ะกรอบกรอบมากอ่ะงามเอาล่ะเดี๋ยวเราทอดปลาไข่กรอบของเราเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวทำซาวน้ำกันนะครับอ้าวโอ้ยห่วงรอเรียกคนมาซับตลอดเวลาหน้าอาจารย์มันไม่เห็นมีใครมาซับเลยอ่ะอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยนะครับเอาซาวน้ำมาเอาซาวน้ำมาซับหน้าอาจารย์เร็วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวที่ทำง่ายกับเมนูจับชายขาหมูมาลองทำกันค่ะเติมน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่ขาหมูลงต้มพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผัดน้ำมันพืชกับกระเทียมเห็ดหอมสดกระหล่ำปลีหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมผักโขมจีนผักกวางตุ้งขึ้นช่ายเติมน้ำนิดหน่อยพอสุกแล้วเทลงหม้อต้มใส่ขาหมูที่ต้มไว้แล้วปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเติมน้ำแช่เห็ดหอมปิดฝาเคี่ยวใช้ไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งสุกนุ่มค่ะตักลงจานเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยฟองเต้าหู้และช่อขึ้นช่ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิมาแล้วมาแล้ว Food News and Life by ยิ่งศักดิ์ในรูปแบบ e-magazine พร้อมคลิปสูตรอาหารมากมายรีบเป็นเจ้าของ Food News ได้แล้วที่ Ookbee Application ทั้ง Android และ iOS